สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะไปกางเต็นท์กันอีกแล้วนะครับเราจะไปที่ไหนครับแม่ The Camping ตะนาวสิงค่ะใช่ครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง21นาทีนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยแม่เดือนบอกว่าพ่อวันนี้ไปกางเต็นท์ปกติเราต้องเตรียมของก่อนล่วงหน้าประมาณวันหนึ่งสองวันใช่แม่เดือนบอกว่าแบบเซ็งๆอยากไปกางเต็นท์เซ็งๆไปเตรียมตัวเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง21นาทีนะครับจะไปกางเต็นท์เพิ่งจะไปขนของจากอีกบ้านหนึ่งนะพวกเต็นท์พวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเตรียมเสร็จเมื่อกี้เองนะครับแล้วก็กำลังจะขนขึ้นรถเขาเรียกว่าทริปนี้เป็นทริปปรับทัวร์เนาะคือแบบไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าเลยนะครับโทรไปเช็คที่เดอะแคมป์ตะนาวสีวันนี้ว่างไหมครับลานเขาบอกว่างโอเคว่างเดี๋ยวไปครับผมโอเคงั้นมัวแต่พูดคงไม่ได้ออกแน่เพราะใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงครึ่งตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสี่ห้าถึงโน่นประมาณ5โมงเย็นกางเต็นท์เสร็จปุ๊บก็อาบน้ำทำอะไรกินแล้วก็นอนเลยนะครับแต่ว่าทริปเนี้ยที่ไปนะฮะวันนี้เราอาจจะถึงเย็นใช่ไหมแล้วพอถึงปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะกางเต็นท์ไปนั่งชิลริมน้ำแป๊บนึงแล้วก็นอนหนึ่งคืนนะครับแล้วก็พอเช้าวันพรุ่งนี้ใช่ไหมแม่เราจะแวะไปที่โอปอยนะครับเป็นตลาดนัดเช้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเก็บของกันเลยดีกว่าครับพร้อมเดี๋ยวมาลุ้นกันปิดได้เปล่าโอ้โหปิดได้ยัดกันจนเหนื่อยเลยจัดของเรียบร้อยแล้วรุ่นเวลากี่โมงเนี่ยแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะบ่ายสองอีก4นาทีบ่ายสองโอเคเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งก็เป็น4โมงครึ่งไม่ต้องแวะอะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ย ไปกินข้างหน้ามาปรับตัวของจริงนะครับใช่วันนี้ไม่ได้เอากระบะไปนะครับเอารถเอาหาไปคันเดียวนะครับนี่เลยแม่เดือนบอกปิดบ้านละมาขึ้นรถแล้วไปสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็มาแบบปรับทัวร์ปรับเกินงงตื่นมาทำนู่นทำนี่อยู่พี่ฟิล์มบอกแม่บอกว่าเดี๋ยวไปกางเต็นท์นะช่วงบ่ายแบบฮะใช่ตื่นมาฮะแล้วดูข้างหลังเราแล้วเต็มบักแน่นบึ๊บไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร่บ้าก็ปกติแน่นเป็นปกติโอเคคือแบบบอกได้คำเดียวไปแบบลนๆและงงๆนะครับทริปนี้ใช่นี่คนอยากไปนั่งหน้านี่พี่พิมคนนี้ก็อยู่บ้านมันก็เบื่อๆก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศแหมแผลเองไม่ทันหายจะตายแกไม่เอาแต่ไปกินที่นู่นไม่กินตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เอ่ยที่นู่นเหรอเออลองเช็คดูหน่อยแล้วตะนาวสีใช่ไหมตะนาวสี35โอ้โหไม่ใช่หนาวนะร้อนเปิดให้กล้องดูหน่อยต่ำสุดคือ21แต่ตอนนี้ยังไงก็35โอ้โหก็คือแต่รอกลางคืนเรายังอยู่บ้านทันนะและยังไม่ได้ไปนะใช่แต่มันขึ้นว่าประมาณบ่าย 2-5 โมงจะมีฝนตก 30% อุ้ยเจอฝนเหรอมารอชมกันแต่พรุ่งนี้เขาก็บอกว่าฝนตก 50% อากาศ35อ่ะนี่เลยนะครับเดี๋ยวกด GPS ไปน้องฟิลดูเดอะแคมป์ตะนาวสีนะครับใช้เวลาทั้งหมดในการเดินทาง2ชั่วโมง30นาทีนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเดินทางกันเลยดีกว่าพร้อมไหมทุกคนพร้อมเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็ขับรถออกมาจากบ้านแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีคนที่รู้จักไปกางอยู่ที่โน่นแล้วนั่นคือพี่กัญญานะครับกางอยู่เขาบอกว่าตอนนี้อยู่กัน4หลังแล้วนะครับที่ตะนาวสีเดี๋ยวเราไปหาเขาเมื่อกี้โทรไปหาเขาพี่ก็บอกว่าตอนนี้พี่กำลังเล่นน้ำอยู่แล้วถ่ายได้ถึงกี่โมงอ๋อประมาณ5โมงพี่แล้วกางเต็นท์เสร็จก็6โมงพี่ไม่บางทีมันก็ขำดีนะแม่ไปกางเต็นท์ออกจากบ้านบ่าย2แล้วขับรถอีก2ชั่วโมงครึ่งอาจจะแวะเข้าห้องน้องน้ำก็เบ็ดเสร็จถึงโดน5โมงกางเต็นท์เสร็จมืดเลยแล้วเราจะได้ไปทำอะไรกันไหมเนี่ยวันนี้ไปกินแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นกลับบ้านแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับทริปนี้นะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่การกางเต็นท์กับการแวะตลาดโอปอยนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าทริปนี้นะจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่ามาเพื่อนนอนกินเตรียมขนมมานิดเดียวเดี๋ยวค่อยไปสิโอ้โหเตรียมขนมมานิดเดียวแม่กล่องโน้ต
ทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้ต้องได้อย่างนี้พี่ก็บอกว่าเอาไปปักหน้าเต็นท์นะครับก็จะระบุว่าเข้าพักวันที่18เดือน3วันที่ออกวันที่19นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่4คนจำนวนเต็นท์1หลังนะครับเขาบอกว่าให้เราเข้าไปเลือกได้เลยแล้วก็ไปปักไว้หน้าเต็นท์จริงๆอ่ะพ่อบอกว่ามีธงมีท้ามาด้วยแหละแต่ว่าเรามาเย็นแล้วไม่รู้จะกางเอาอะไรใช่โอเคไปเดี๋ยวเข้าไปเลือกที่กางเต็นท์กันเลยดีกว่านะครับอันนี้แสงจะเหมือนเราฟิวจะถ่ายรูปไม่ได้ใช่อันนี้เราปักเหมือนแบบอันนี้คือบ้านเลขที่เรานะใช่ใช่ที่พักของเรานั่นแหละไม่อยู่ก็มีบ้านเพื่อนเหมือนเราให้รู้ไงว่าแบบว่าคุณต้องนี่นะเป็นที่ของคุณนะอยู่4คนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีกฎระเบียบของเขาอยู่นั่นแหละใช่ไปถ้าเกินวันนี้ก็คือไม่ใช่อย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเลยร้านขายของไปก็ลงไปเลือกได้เลยน้ำแข็งโอ้ข้างล่างแม่เขารถลงไปจอดอ่ะนี่อ๋อข้างบนมีหมูกระทงหมูกระทะเห็นทานก็รู้แล้วจริงๆอาจจะแบบว่าเผื่อเต็นท์ไหนเขาเอามาแต่ว่าไม่ได้พกทานมาคนเยอะอยู่นะพ่อเขาบอกว่าเยอะมากครับแม่อ่ะไปเดี๋ยวเราขับเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับผมใจนึกว่าเอามากางข้างบนนี่ไงตรงนี้ที่แม่บอกว่ามีน้ำขายลงเล็กอ๋อเขาทำการบ้านมาแต่ปัญหาของเราตอนนี้คือเราจะไปลงตรงไหนดีก่อนใช่คือทั้งล่างงงอ่ะยังจะมาอีกเหรอตอนนี้เราก็มาถึงเดอะแคมป์ตะนาวสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็พี่ๆเขาก็มากางกันเยอะมากแม่ใช่ในความรู้สึกพ่อคืออะไรรู้ป่ะช่วงนี้หน้าร้อนคนคงไม่ออกมากางเต็นท์กันหรอกที่ไหนได้เต็มร้านเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราขอกางเต็นท์ก่อนแล้วเดี๋ยวพาเดินสำรวจพื้นที่นะแม่นะแม่คืนนี้เราก็ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยไม่ต้องไปไกลใช่เช้ามาตื่นปุ๊บเก็บปุ๊บขึ้นรถอยู่นี่ใช่แล้วที่สำคัญเลยห้องน้ำอยู่ข้างหลังใช่เหมาะกับคนแก่งเรามากใช่ แล้วร้านของกินก็อยู่ตรงโน้นอ่าฮะเขาปิดแล้วแต่ไม่เป็นไรด้านบนยังมีขายอยู่แม่ใช่ข้างบนยังมีใช่พี่ฟิล์มไม่ต้องเดินไกลไงพวกเราอายุเยอะแล้วใช่ป่ะฟิลอายุเยอะแล้วก็ได้พี่เฟรมเดี๋ยวหลบหน่อยเดี๋ยวพ่อจะกางเต็นท์แล้วได้เดี๋ยวก็พี่เฟรมแม่ก็เดี๋ยวช่วยกันจัดแจงภายในเนาะแล้วก็กางโต๊ะด้านนอกนี่แหละหน้าถูกละเอาละเสร็จแล้วไหวปะไหวเดียวเองนะเดี๋ยวนี้จะกลางปะเดี๋ยวพ่อใช้อีกคนเสร็จแล้วเย่นี่เลยนะคะทุกคนหลังจากที่เรากลางเสร็จเราก็ต้องมาตอกสมอเพิ่มนะคะบางจุดให้มันตึงกว่าเดิมไหวไหมกลางไหวมากใช่แต่ว่าข้างในกว้างมากทุกคนเนี่ยถ้ามองจากตรงนี้เราเคยนอนหลังนี้หรือยังเคยแล้วครั้งนึงเคยแล้วเห็นไหมไม่คุ้นนะดิจำไม่ได้ดิพ่อจะบอกว่าเต็นท์หลังเนี่ยคือกางง่ายเก็บง่ายแล้วก็ใหญ่มากใช่แม่เอาน้ำแข็งมาทุกคนใช่แม่ก็คือไปซื้อของมารีบเดินไปถ่ายแม่ก็ได้แล้วเดี๋ยวตอนแม่ประกอบโต๊ะอะไรเงี้ยถ่ายซื้ออะไรมาซื้อน้ำแข็งมาเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันอุ้ยเสร็จแล้วเหรอใช่ความรู้สึกช้ามากเร็วจมเลยก็คือน้ำแข็งที่แม่ซื้อมาทุกคนเราก็จะเก็บไว้ในแบบว่าเขาเรียกว่ากล่องใส่น้ำของเราลังน้ำแข็งลังน้ำแข็งไม่ได้มานานหนูเรียกไม่ถูกแล้วอะแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็จะมากางเป็นโต๊ะทานข้าวต่อใช่นี่เลยถุงนี้นะคะขออนุญาตเบิกผู้ช่วยฟิล
แป๊บนึงต้องเอาน็อตออกไม่งั้นมันกางไม่ได้นี่โปเวอร์ใจเย็นแป๊บนึงนะเด็กเปิดพัดลมมาแล้วโดนไหมโดนค่ะยังไม่เปิดเลยโดนละโดนยังโดนแล้วโอ้โหทุกคนหลังจากแค่ถอดน็อต4ตัวกางง่ายมากจริงป่ะใช่น็อตมันค้ำอยู่ไงอ๋ออันนี้ที่ฟิวถืออยู่ใช่ที่เขาเอามาทำซูชิโร่ป่ะเหมือนอยู่อันนี้เราจะทำซูชิยักษ์กันนี่อันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่วางข้างบนเอาน็อตมาสองคนนี้ตีกันอีกไงแล้วก็ปิดแล้วก็เอาถุงไปไว้นอนอย่าให้แม่ต้องคอยบอกนะฟิวก็คือจะเก็บน็อตด้านข้างนะคะใช่ค่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าบ้านเรามีค้อนใหม่พี่แซวพ่อไปแล้วตอนที่พ่อกางตอนแรกมันเป็นสีดำใช่เป็นแบบเป็นทรงสี่เหลี่ยมสองอันแต่วันนี้มันเป็นค้อนแล้วฟิวช่วยพ่อเสียงนี้ก่อนเลยฟิวอีกแล้วฟิววุ่นมากเลยค่ะเดี๋ยวปล่อยให้แม่ทำอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปดูพ่อกางทับด้านหน้าเต็นท์กันเป็นทับจิ๋วที่มากับตัวเต็นท์สนุกสนเลยวิววิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นเห็นนี่นะคะทุกคนโต๊ะของเราก็เสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูของนู้นกันเขากำลังตอกสมองกันอีกแล้วอืมก็จะมาดึงให้มันตึงๆใช่ครับเอาฟิวปล่อยเลยแล้วก็เหลืออีกข้างหนึ่งคือวันนี้พวกเราไม่ได้เอาทับมาเพราะเรามาเย็นแล้วใช่ทับเลยไม่มีความหมายแล้วเพราะไงแดดคงไม่โดนแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งกินกันตรงนี้แหละวันนี้ได้ก็อย่างที่พ่อบอกพอหน้าร้อนกลางคืนมันจะช้าใช่ไหมกว่าจะมืดเราก็นั่งเล่นหนุ่มนี้ได้อีกนานใช่ครับตอนนี้เต็นท์ของเราก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงวันนี้มาเร็วเค็มเร็วมากเลยอ่ะแล้วก็กลับเร็วเรื่องพรุ่งนี้ยังไฮไลท์จริงๆอยู่พรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวตลาดโอปอยนะครับอยู่ใกล้ๆเองนะครับนี่ก็เต็นท์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดแจงภายในเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเดินเซอร์เวย์ที่นี่ดีกว่านะครับที่เดอะแคมป์ตะนาวสีเขาบอกว่าริมน้ำสวยมากไปดูไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปค่ะไปดูกันอากาศดีอยู่นะแม่เย็นไม่ร้อนใช่เนาะเรามาถึงก็เกือบจะ5โมงแล้วกลางเสร็จก็6โมงแล้วก็ยังไม่มืดจริงๆด้วยใช่นาฬิกากี่โมงแล้วฟิว6โมง10นาทีท้องฟ้ายังเปิดอยู่นะครับถ่ายรูปจริงๆครั้งต่อไปเวลาเราไปเที่ยวกลางเต็นท์ไหนเรามาประมาณนี้ดีไหมก็ดีแต่ว่าเราจะได้เลือกที่น้อยไงเรามาเราอยู่หลังสุดเลยนะแต่ว่าหลักๆไฮไลท์จะอยู่ฝั่งเนี้ยไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแล้วอยากจะบอกว่าฝั่งโน้นเรารู้จักก็คือพี่กัญญาที่ชวนพ่อมากางเต็นท์ตั้งแต่แรกๆเลยคอยให้ความรู้พ่อตลอดนะครับ wow. เป็นไรคะน่าเล่นจุงเบยมาไปเดี๋ยวเดินไปดูกันสวยบรรยากาศดีมากเลยพี่ปีนใช่ถ่ายรูปเขาแบบนั้นเพราะว่าหน้าหนาวคงจะหนาวมากเลยนะที่นี่ใช่ถ่ายใครกันแน่เหมือนไม่ได้มาเลยเป็นไงแม่โอเคไหมโอเคนั่งแบบบรรยากาศดีนะใช่ถ้าเรามาเร็วอ่ะเรามาจองแถวๆนี้ได้แต่เรามาเย็นก็อยู่ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรโอเคอยู่ครับผมนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเดอะแคมป์ตะนาวสีนะครับใช่แล้วสวยงามมากเลยนะครับโอเคทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งริมน้ำนะคะที่คนส่วนใหญ่เขาอยากมา
กางเต็นท์ตรงนี้กันเพราะว่าเห็นวิวฝั่งนี้สวยแต่ว่าฝั่งด้านหน้าก็ดีเหมือนกันเพราะเขามีดอกหญ้าทุกคนเล็กอย่างก็คือเมื่อกี้แอบไปเดินกับฟิวมาลมเย็นมากใช่ก็คือลมพัดใช่แล้วมันเป็นเหมือนช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วแบบท้องฟ้ามันสวยใช่สีแบบไล่สีเลยใช่จริงๆแล้วตรงนี้คือไฮไลท์ของที่นี่เลยนะใช่ใครมาต้องมาถ่ายรูปตรงเดอะแคมป์ตะนาวสีตรงนี้เลยนะครับสวยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของเขาปะใช่ครับตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีคนลงไปนั่งในลำธารเห็นไหมนอนเลยนะมันก็ชิวๆเย็นๆไงใช่ครับไปก็วันนี้มาแบบเร่งรีบก็ประมาณนี้แหละเพนะเดี๋ยวก่อนขึ้นไปดูด้านบนเนี่ยแม่เรามาเยี่ยมพี่กัญญาก่อนกับป๋าได้นะครับก็คือพี่สองคนเนี้ยคอยสอนพ่อให้กางเต็นท์แล้วก็เลือกซื้ออุปกรณ์นี่พอพามาดูพี่เพียงบอกเต็นท์นี่สวยอ่ะนี่นะมันดูแบบเมืองนอกเห็นเราเป็นช่องนะอันนี้โอกาว่าเลยนะโอกาว่าญี่ปุ่นจะสวยมากเลยนะของป๋าก็มีนะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตหน่อยนะครับมาเจอพี่กัญญาแล้วนะครับพี่วันนี้มากันกี่เต็นท์ครับเนี่ย3ค่ะ3เต็นท์ค่ะมีอะไรมาบ้างครับวันนี้น้องแนนของน้องแนนเขาเป็นครับสวัสดีครับน้องแนนเขาเป็นโอกาว่าตัวนู้นนะคะครับแล้วก็ของพี่เป็นของคนนี้ก็เป็นวีมัวช็อคใช่ไหมครับผมอันนี้เคยเจอที่แบมบูซ่าละใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ของพี่วันนี้มาเป็นพี่เป็นวีมัวธรรมดาครับผมนั่งกันเงียบจังเลยฮะกำลังเปิดครัวใช่ไหมฮะนี่เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้มาโดยไม่ได้นัดหมายอีกแล้ววันนี้ทำกับข้าวอะไรทานครับป๋ามีแม่ครัวค่ะมีอะไรบ้างครับคุณพี่อย่างเดียวเลยค่ะอย่างเดียวเลยเหรอพี่แกงอ่องแกงอ่องกับไข่เจียวอ๋อง่ายๆนะพี่นะครับผมนี่เลยนะนี่จะได้รู้สึกว่ามันอร่อยเดี๋ยวขออีกทีนะพี่ทำอย่างเดียวแล้วให้มันรู้สึกถึงความอร่อยอ๋อไม่อร่อยก็ต้องอร่อยง่ายนะมันหลังแม่ต้องทำบ้างเนี่ยส่วนเนี้ยใช่เหรอจะได้ไม่ถี่กินก็กินเมื่อกี้แม่ชี้อะไรนี่ๆเค้ามีลำโพงด้วยอ๋อเราติดมาหรือเปล่าของเราอ่ะติดมาแต่แบตหมดครับโอ้ยพ่อมีแบบนี้มั้ยแผ่นๆแบบนี้ไม่มีครับไม่มีอุ้ยนี่เลยแม่เดี๋ยวต้องมาแอบส่องตอนกลางคืนมาดูไฟนะครับมาดูไฟเรามาดูเลยไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้กลับไปซื้อไปเดาปีนี้นี่กี่ครั้งแล้วครับเนี่ยออกมากลางเต็นท์เนี่ยทริปที่6แล้วฮะ6แล้ววันนั้นคุยกับพี่กัญญาหน้าร้อนพี่ไม่เคยออกนะจ๊ะก็สองรถแล้วไง2ครั้งปกติทุกอาทิตย์ครับนี่รถแล้วครับนี่ขนาดรถแล้วนะโอเคได้ครับได้ยังไงเดี๋ยวไม่รบกวนดีกว่าเดี๋ยวพี่เขาทำกับข้าวแล้วเราค่อยมารบกวนตอนกินทีเดียวเลยหยอกหยอกหยอกวันนี้กับข้าวกี่อย่างได้ค่ะมาอย่างเดียวอย่างเดียวกันไม่ได้หลายอย่างเดี๋ยวผมไปรบกวนได้หมูย่างกับป๋าไม่ได้ป๋าไม่ได้โอ้ป๋ากินหมูไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้เออนี่พ่อชอบวันนี้มากเลยนะมันซื้อเลยค่ะใช่เห็นไหมซื้อเลยมันปรับได้แล้วก็เป็นนิ่มแบบไฟแบบนิ่งได้อันนี้แถมอันนี้ให้ด้วยป่ะฮะใช่ค่ะโอ้โหผมซื้อแต่อันนี้เนี่ยผมชอบอันเนี้ยอันนี้ขายค่ะนี่แม่เห็นอะไรนู่นฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็มีดูสิน่ารักอันนี้อุณหภูมิครับอ๋ออันนี้โหเนี่ยไงพอเห็นปุ๊บแล้วก็ลนลานอีกแล้วนะนี่ไม้ซ้ำอันนี้สวยดีนะเนี่ยไฟเขาเยอะเหลือเกินอันนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วแต่มาเต็นท์เนี่ยได้ความรู้เยอะแม่ใช่ไฟเขาเยอะมากเลยนะโอ้เหมือนเขากลัวแบบขาดแสงอ่ะดูสิไฟนี่แบบตรงนี้ตรงนู้นโอ้โหโน่นต้องมาดูกลางคืนแม่ดูสีชมพูสีส้มสีเขียวสีดำป๋าครับขอความรู้หน่อยอันนี้ลิมิเต็ดป่ะฮะสีนี้ลิมิเต็ดสีนี้ถ้าสีนี้นะอันนี้ของอะไรครับป๋าของคือว่ามือไฟสีชมพูลิมิเต็ดไหมคะตัวนั้นยังตัวนั้นยังมีขายอ๋อถ้างั้นขอได้ตอนนี้ถ้าเป็นตัวนั้นประมาณ 1,800 1,800 ตั้งแต่เล็กฟิวโอน 2,000 ฮิ้วไปเลยพร้อมกะไม่ได้ดิหยอกตัวนั้นจะเป็นโป๊ะพิเศษอ๋อคำว่าโป๊ะก็คือตัวนี้แหละครับป๋าตัวแก้วเนี่ยนะครับเรียกโป๊ะนะครับหลานชอบแล้วครับป๋าอันนี้จะเป็นสีดำถ้าสแตนดาร์ดเขาก็จะเป็นใสๆอ๋อครับผมไปเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นพี่ฟิวน้องฟิวเขาบอกว่าชอบมากเลยน้องฟิวชอบไหนลูก
สีชมพูเดี๋ยวเขาหลับเราก็สอยดิเขามองอยู่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องอย่างนี้ไม่รู้จักกันด้วยเพื่อนไม่รู้ไม่รู้ลุงเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีให้อ๋ออย่างนี้ง่ายกว่าฟิวนี่ไปแล้วนี่เลยอันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อหลังถ้าหนูกลางนะหนูว่าเอาของหนูเต็นท์เดียวแล้วหนูก็จัดพร็อพของหนูเองเออได้นะใส่รถแล้วขับตามมาขับรถแล้วขับตามมากลางให้ด้วยได้ไหมอุ้ยอันนี้สวยมากเลยนะพ่อบอกเลยพี่พี่มีเหมือนกัน4ตัวใช่ไหมฮะเคยเห็นไปออกด้วยกันอยู่สองตัวนั้นมาครับก็เลยโดดๆมาหน่อยใช่แต่ว่าสวยนะใช่มันดูมินิมอลอุ้ยมันสวยจริงนะแต่ราคานี่ตึงเปี๊ยะเลยนะป้ายยามาพร้อมราคาเท่าไหร่นะฮะอันเนี้ยตอนนี้มันขึ้นเนี่ยมันอยู่กับค่าเงินด้วยค่ะเพราะเดียวกันมันก็เหมือนแบบค่าเงินครับกดข้างหลังบวก30,000กว่าทีเดียวลุงทีเดียวกดกับปิดนี่น้องฟิวดูนี่ก่อนตะลาวโอ้โหแล้วก็เอาแคร์แบมาติดเดี๋ยวไหวเขาเยอะมากเลยนะก็บอกแล้วกลัวความมืดข้างบนข้างหลังนี่มีกี่ดวงครับเกือบร้อยอ่ะถ้าหายนี่อาจจะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถจิกได้เยอะว่าผมมีเลขบัญชีไปเลยอย่าไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งเลขบัญชีคือพ่อจะบอกว่าของคุณลุงเนี่ยนะครับเขาจะมีแก๊งกับเขาใช่นั่นก็คือกูแคมป์ครับกูแคมป์พูดมีกระตุกด้วยไม่ได้พูดไม่เพราะนะครับกูแคมป์ GUU ใช่ครับก็เข้าไปตามได้ในเพจนะครับแต่ไม่รับไม่รับรอเล่นเฉพาะสมาชิกนะครับผมเองก็ได้มาหมายเลข26นะครับตามมาหลายงวดแล้วป๋าตามมาหลายงวดแล้วครับหมายเลข3ฮะใช่อ่ะครับนี่ครับหมายเลข3หุ้ย2 3อ๋อใหญ่ก็2อ๋ออันนี้คือหัวเลยผู้ก่อตั้งนะครับหัวพวกอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละหนักอยู่นะเนี่ยอาทิตย์ละครั้งเนี่ยได้ครับผมเดี๋ยวคืนนี้ขออนุญาตเข้ามาชมไฟหน่อยนะป๋าเพราะว่าทุกครั้งที่ป๋ากางเต็นท์เนี่ยเราโพสต์รูปคือสวยมากไฟสวยใช่ครับแบบสว่างสวยสีสันสดใสมากแล้วก็วิธีการกางเต็นท์ของเขาเหมือนหมู่บ้านนะสังเกตดูให้ดีนะจะมีแบบตรงกลางอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยล้อมรอบไปด้วยบ้านนะครับตัวกลางใช่ครับหนักน้ำมันเนี่ยหนักน้ำมันโอเคได้ครับผมเดี๋ยวไปรบกวนพี่เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับขอบคุณค่ะนี่เป็นไงเราดูไว้แบบเป็นเรื่องแรกนี้เรื่องแรกนี้หนูอยากได้หลังที่มันกลางง่ายที่สุดอะค่ะอันนี้แหละลูกเดี๋ยวพ่อซื้อให้คนละหลังโยนปุ๊บมันกลางเองเลยไหมอ่ะไม่มีหน่อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ซื้อให้เดินระวังเตะนะคะนี่แบบข้างล่างเอาเลยฮะโยนแล้วกลางเลยโยนแบบข้างล่างได้ครับขอตัวครับอ่ะนี่พ่อบอกเลยแนวทางนะถ้าไม่รู้นะมาถามคุณป้าคุณลุงได้เก่งมากนะครับเรื่องเต็นท์ประสบการณ์นี่เกือบ100ปีไม่ใช่แล้วเยอะไปเยอะไปใช่ไหมไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับก็นี่แหละคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยเป็นคนที่บอกพ่อว่ากางเต็นท์ยังไงวิธีการเลือกอุปกรณ์ยังไงแล้วก็ซื้อของยังไงให้แบบเข้ากับเต็นท์ของเราอะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์ของลุงที่กางเต็นท์มานานมากร่วม30ปีถ้าดูก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์เขาสีจะไม่โดดกันเลยใช่เขาคุมโทนเก่งมากพี่ฟิล์มแล้วพ่อเป็นคนที่ไม่เคยคุมโทนใช่พูดได้ไหมเนี่ยออกสีแดงป่ะได้ได้พูดแบบสีแดงสีฟ้าสีเขียวปนกันหมดเราไปกางเขาไม่ได้แน่เลยใช่เราอายเขาเฮ้ยแต่นี้เราคุมโทนแล้วนู่นไงของเราก็จะเทาๆหน่อยอึมครึมหน่อยไปเดี๋ยวไปดูด้านบนกันดีกว่านะครับเพราะว่าลมผ่านเดี๋ยวมืดๆหน่อยเดี๋ยวเรามาทำอะไรกินกันเพราะตอนนี้ยังหิวนะครับใครบอกอ้าวแล้วหิวหรอเดี๋ยวเดินขึ้นไปลงมาหิวพอดีกันเลยใช่ได้ตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วเต้นใครสวยจังเลยจริงเต้นเราไงเก่งเวอร์สปอยกันเก่งแน่นอนครับไปแล้วก็เดี๋ยวส่วนพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะไปโอปอยเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยเราตื่นมาเราเก็บของเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวที่โน่นเลยได้เพราะอยู่ใกล้กันนิดเดียวเองนะครับค่ะไปเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าไปอ๋อลืมบอกตรงนี้ห้องน้ำใช่อยู่ข้างหน้าเราเลยสะอาดไหมพี่เฟมยังไม่ได้เข้าเลยยังใช่ไหมแต่ดูสะอาดนะดูจากภายนอกอ่ะโอเคตรงนี้โซนเปียกโซนแห้งใช่เหรอแม่ใช่ดูดิลานตรงนี้แบบสะอาดมากนะใช่แล้วเมื่อกี้ขึ้นมาถ่ายรูปตรงไหนแนวตรงนี้แหละตรงท้ายนี่แหละก็ข้างหน้าเขาจะมีโต๊ะนั่งให้โต๊ะนึงก็คือสามารถสั่งข้าวแล้วก็มาทานตรงนี้ได้อะไรเงี้ยโอ้โหไทยนี่หุ่นของนู้นมีเรียกว่าสะพานเหมือนหอบอ่ะไม่เหมือนหอบเลยเสียงเหมือนหอบพี่ฟิล์มที่นี่บรรยากาศเป็นไงบ้างดีฟิล์มรู้สึกว่าพอเรามาเย็นอ่ะคือข้อเสียมันมีอย่างเดียวคือได้ที่ที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าข้อดีมันก็เยอะเช่นกลางวัยไม่ร้อนแล้วก็บรรยากาศดี
ใช่ไหมใช่เพราะปกติถ้าเกิดเรามาไวเนี่ยคือกว่าจะเย็นเนี่ยมันร้อนใช่คือเห็นป้ามาเย็นอ่ะข้อเสียมีข้อเดียวที่เหลือดีหมดเลยอืมแต่ข้อเสียนั้นก็เหนื่อยหน่อยใช่คือเราอยากได้ที่สวยๆไงใช่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่ฟิลรู้สึกว่าร้านเนี้ยบรรยากาศมันดีนะสะอาดมุมถ่ายรูปเยอะด้วยใช่ครับก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดใครบอก35ตอนนี้ฟิลรู้สึกว่ามันก็โอเคอ่ะมีลมผ่านช่วงเย็นใช่ก็กลางคืนไม่น่าร้อนหรอกเพราะว่านะเปิดดูเลยสงสัยแล้วแม่น้องไปไหนอ่ะถ่ายรูปอยู่ตรงนู้นก็ได้ชาคิมิโนเตะ31องศาต่ำสุด21ตอนนี้31ก็21 21ก็เหมือนเปิดแอร์อยู่บ้านเลยนะเขาบอกต่ำสุดแต่ไม่รู้ว่าจะตอนไหนอ่ะสิ4บ้า6โมงเช้ายัง22อยู่เลยจริงดิไม่มี21เลยวันนี้หนาวหนาวได้อยู่ได้อยู่บรรยากาศดีอยู่นะแม่อะไรนะขออีกทีดิอะไรแลบลิ้นเหมือนแม่ทำเหมือนปูก้ามปูแลบลิ้นแลบลิ้นอันนี้แลบอยู่ว่ะเหมือนกันลิ้นตัวเองหวานนี่ว่ะแลบลิ้นยาวๆเออตาเหลือกด้วยจะซื้อเฮ้ยเดี๋ยวพอเรากลับไปเดี๋ยวเราก็ทำอะไรกินแล้วนะแม่เนาะใช่วันนี้มีอะไรมั่งก่อนมีสุกี้แล้วอะไรอีกแล้วก็หมูย่างโอ้โหแล้วอะไรอีกแค่นั้นละค่ะนั่งด้วยเรามากันแค่4คนไงอ่ะพี่พิมนั่งด้วยนั่งก็ฟิวอ่ะมันไม่ขาดหรอกพ่อว่าเอาทับแขนแม่เออโอ้โหไปหลังไปหลังไปหลังเหมือนมันเอียงไปทางนู้นอ่ะพี่พิมต้องนั่งกันพี่พิมต้องนั่งกลางว่ะใช่ไหมหนูก็ว่างั้นอ่ะพี่เอาใหม่พี่พิมไปนั่งกลางไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้เปลี่ยนแล้วเฮ้ยแล้วพี่ตัวใหญ่อยู่ตรงกลางอ่ะพอดีชิมมิ่งแล้ววิ่งมองไปทางนั้นนะท้องฟ้าสวยมากใช่ถ่ายรูปก่อนแชะถ่ายรูปก่อนแชะจะมาถ่ายตามเดี๋ยวนะพี่จะถ่ายเดี๋ยวมาถ่ายตามพูดก่อนบ้างโอ้ยอย่างกักอ่ะจริงๆเฮ้ยบังอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันเลยดีกว่านะครับแม่กับคุณมาเยอะมากบอกเลยจริงอ่ะเรื่องใหญ่พอพูดแม่อยากกินแม่เอามาเยอะมากแล้ววันนี้คนหาเราน้อยแล้วมีแค่4คนเนี่ยอยากจะบอกแม่ตอนแม่ไปซื้อของแม่อย่าลืมแป้งกระพุ้นหนูนะแม่ก็ลุ้นอยู่ว่าที่ห้างเขาจะมีขายไหมแล้วคือของเรามันปรับใช่ไหมตอนแรกอะพ่อกับพี่ฟิล์มไปดูอย่างอื่นใช่ไหมไปทำธุระก่อนข้างหน้าแล้วแม่อะกลับมาคนเดียวแล้วหนูก็งงใครนั่งตุกตุกเข้าหมู่บ้านมาไม่คุ้นเลยอยากจะบอกว่ายืนรอแท็กซี่นานมากตุกตุกบอกเพียกหน้าอ้าวไปไปหนูก็มองใครหนังตุกตุกไม่คุ้นเลยแล้วก็จำไม่ได้ไงว่าแม่ใส่เสื้อสีอะไรตอนเช้าแล้วจำแม่เตียงไม่ได้บ้างไงสารภาพแล้วโป๊ะไปทุกคนเราไปกินกันเลยไปโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ1 ทุ่มแล้วนะครับพวกเราก็เตรียมตัวหาอะไรทานกันแล้วนะครับเราพร้อมเสมอเฮ้ยวันนี้มีอะไรบ้างแม่เหล่าหน่อยเหล่าหน่อยมีหมูย่างมีหมูย่างแล้วมีอะไรครับมีซุกี้แล้วก็มีข้าวสวยหมูย่างกินกับข้าวสวยไงไม่เหม็นป๊อกเลยพี่ฟิล์มหมูย่างกินกับข้าวสวยใช่ป๊อกย่างแจ่วมันไปด้วยกันได้ใช่ไหมพี่ฟิล์มเปิดอะไรแล้วฟิล์มจะช่วยทำชาบูหรอกินมาแล้วใส่ได้ยังรอให้เดือดก่อนสิยังรีบอ่ะแม่ยังรีบอ่ะรีบมากเอาจริงๆน้ำยังไม่ทันเดือดเลยใส่ได้เลยเปล่าว่างั้นดูแม่ใส่หมูแล้วว้าวอุ้ยแม่อันนี้อะไรอ่ะหมูย่างไงหมูย่างเหรอย่างกันอย่างนี้เลยใช่ป่ะใช่ค่ะย่างหรือทอดเอาดีๆย่างอันนี้หมูย่างนะหมูย่างอ่าโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องหมูย่างก็หมูย่างอ่ะคือตอนไม่ได้ใส่น้ำมันเลยครับคือตอนนี้ที่ได้ยินเสียงดังอยู่เนี่ยนี่ก็คือเสียงของจักรจันนะครับที่ร้องอยู่นะฮะอันนี้ทำสดๆเลยแม่ใช่ค่ะอันนี้ใส่อะไรมั่งอ่ะใส่พริกใส่ข้าวคั่วมะนาวมะนาวมะนาวแพงอย่าใส่เยอะแม่สองหยดพอโอ้ยอุ้ยตอนนี้มะนาวลูกเท่าไหร่อันนี้10 บาทมะนาวลูกละ10 บาทใช่อ้าวป๋ามาสวัสดีครับป๋าอุ้ยป๋ามีของมาฝากด้วยเดียวขอบคุณครับขอบคุณมากครับป๋าโหน่ารักมากเลยมีแกงมาให้เรากินกันด้วยนะอันนี้แกงอะไรนะแม่หอมมากแกงอ่อมไก่แกงฮะอ่อมไก่เดินไม่ได้อีกแล้วอุ้ยแต่กลิ่นหอมมากเลยนะนี่นะครับป๋ามาฝากนะครับอ่อมไก่นะครับ
หอมมากเลยนะแม่ไปพักก่อนนะคนกลางเต็นท์รู้จักกันก็จะแบ่งปันกันแบบนี้แหละนะก็ตอนมาเราก็ซื้อผลไม้มาฝากใช่ไหมแม่นะครับเราก็แบ่งปันกันนะครับส่วนฝั่งนี้ไม่แบ่งปันเลยแม่จริงจังมากเลยเนี่ยเรื่องกินเรื่องใหญ่ใครเขาเอาของกินมาเล่นกันเฮ้ยอะไรเกี่ยวบ้างวางตรงบักช้อยเหมือนหิวอ่ะแม่พ่อไม่เคยเห็นพี่ฟิล์มรนขนาดนี้มาก่อนเลยหนูเปล่านะน้ำนี่ไม่ทันเดือดจะใส่แล้วอ่ะก็ตอนอยู่ในรถอ่ะเรากินกันฟิล์มเขาไม่ได้กินเขานอนใช่เมื่อคืนหนูนั่งทำงานกลุ่มให้เพื่อนไงเกือบปีหนึ่งโอ้โหเขาขยันใช่เพราะว่าไม่ทำอะไรสักทีเพื่อนบอกว่าเอาไปทำเดี๋ยวนี้เลยอยากจะบอกเพื่อนว่าเราทำให้แล้วนะบรรยากาศตอนกลางคืนก็ถือโอเคมากเลยนะไม่ร้อนอย่างที่คิดแม่ใช่เนาะคือแบบกำลังดีคือแบบไม่ได้ร้อนแบบเวอร์หรืออะไรหรือแบบแต่มันก็ไม่ได้เย็นจัดแต่ว่าอากาศดีแหมนี่ก็มีนานะจะเอาหนาวขนาดไหนอีกใช่ป่ะอยู่ไม่ร้อนนี่ก็โอเคมากแล้วนะนะครับเอาล่ะตอนนี้หมูของเราเป็นไงครับแม่แป๊บหนึ่งห่อเนี้ยมันปุ๊ดๆแล้วอ๋อต้องรอหน่อยเพราะหนาเนาะตอนนี้ล่ะเป็นไงบ้างกำลังเดือดเลยนะครับอุ้ยนี่ขนาดเรามาเที่ยวเค้กเรายังขายดีขนาดนี้บ้างจริงดิยืนตอบอยู่นะน่ะโอนมาอีกแล้วครับเสร็จแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสั่งไปทั้งหมด 4-5 บ้านแล้วนะครับตั้งแต่เปิดมาแม่ขอแล้วนะตั้งแต่เปิดมานะอู๋แรงว่ะใช่ไหมคุณยังใส่แล้วนิดนึงเดี๋ยวขอดูหน่อยหูน่าทานมากเลยพี่เต็มอันพวกนี้เรากินได้เลยเหมือนสเต็กเนี่ยมันก็เหมือนทอดนั่นแหละมันไม่มีน้ำมันนะดูมาทำหน้าไม่พอใจเลยบอกว่าย่างก็ย่างครับครับน้องๆดูไม่เดือนตึงบอกว่าย่างก็ย่างดิเดี๋ยวก็ไม่อร่อยดูหน้าทอดแล้วมันใส่น้ำมันตรงไหนเนี่ยกิ้วตกแม่โมโหฟิลดูกิ้วก็ตกแล้วก็โมโหจัดย่างครับหมูย่างของไม่เดือนนะครับนี่เลยนะโอ้สุดยอดมากเลยพอใจย่างเออหมูย่างโอ้ยังตึงก็บอกเลยตึงสิเป็นไงพี่เบมร้อยเอาไม่ใส่แมงกะพรุนเลยอ่ะโหยากกินแมงกะพรุนไม่มีเลยเนี่ยมีแต่ผักเป็นไงบ้างพี่เบมพอได้กินแล้วเงียบเลยเหมือนเด็กอ่ะแม่หิวแล้วงอแงโหยังเป็นเด็กคนนึงหมูย่างพี่แม่อยากชิมอันเนี้ยแกงอ่อมกินเลยนี่มีข้าวมีข้าวมาด้วยนี่เดี๋ยวมาชิมนะครับกับข้าวที่ป๋ามาฝากนะครับแกงอ่อมใช่ไหมแม่อ่อมไก่นะครับหอมมากเลยเนี่ยใช่ต้องชิมก่อนนะครับเป็นไงนี่อร่อยวิแม่นี่ทำขายได้เลยนะใช่นี่น้องฟิวพี่ฟิวลองชิมดูอร่อยอร่อยครับลองชิมพี่ฟิวแค่น้ำเนี่ยเขาไม่เผ็ดนะกำลังดีนุ่มละมุนเป็นไงเห็นว่าเขาเดือดแล้วรู้สึกยังไงอร่อยไหมโอเคเลยนะต้องขอบคุณป๋ามากๆนะที่เอามาให้นะแม่นะใช่ค่ะอันนี้สุกยังครับแม่แป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงนะครับแล้วกิจกรรมคืนนี้ทำอะไรอ่ะขโมยตะเกียงชาวบ้านนะเดี๋ยวไปดูตะเกียงป๋ากลางคืนไฟของสวยไงแค่มองไปตรงนี้ก็คือสว่างแล้วอ่ะของเขาอ่ะโดดเด่นมากเลยนะแม่บรรยากาศโดยรวมถือโอเคนะแม่ใช่พ่อว่านะที่คุยกันตอนแรกบอกว่าถ้าเราอ่ะมาเย็นอ่ะดีทุกอย่างหนึ่งไม่ร้อน สองเวลากลางเต็นท์อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเหนื่อยมากแล้วก็สามเหมือนแบบเราไม่ต้องใช้เวลากลางแจ้งนานจัดเราพอเย็นปุ๊บเราก็ทำอะไรกินได้เลยแล้วก็เข้านอนที่เฟรมบอกข้อเสียก็คือว่าไม่ได้อยู่ริมน้ำเพราะว่าวันนี้ที่เรามาไม่ได้เสียใจเลยนะที่เราไม่ได้อยู่ริมน้ำเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็โอเคใช่สามารถเดินไปตรงนั้นก็ได้อืมแล้วที่สำคัญนะครับอยู่ใกล้ที่จอดรถพวกนี้เก็บเต็นท์ถอยรถมาปุ๊บยกขึ้นได้เลยใช่คือมันสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยอยู่ข้างหลังเราไอ้น้องฟิวห้องน้ำเป็นไงสะอาดไหมคะสะอาดน้องฟิวบอกสะอาดนะครับถือโอเคเลยครับค่ะร่างกายเป็นการพักผ่อนปล่อยและทิ้งเรื่องราวความทุกข์ที่ผ่านมาสามไม่รู้ว่าลุงจะบอกอะไรเจ็ดนี่ค่ะหน่อยที่อยู่ที่สองเดียวที่เขาซื้อเพิ่มอะไรที่สายอ่ะ
โอเคผมตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วนะพวกเราก็ทานข้าวอาบน้ำอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวภารกิจต่อไปนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราจะไปขโมยตะเกียงคุณลุงเขาเราต้องไปเบาๆไม่ใช่แล้วโทษค่ะโอ้โหนับด้วยนะมีกี่ดวงก็อันนี้จะเป็นเต็นท์ของเรานะครับที่เรานอนกันค่ำคืนนี้นะก็ตะเกียงของเราก็ไม่มีนะเราไม่มีตะเกียงน้ำมันเรามีแต่ตะเกียง LED นะครับใช่ตอนนี้คือไม่ได้พกมาใช่ครับเนี่ยชอบอันนี้โอกาว่าสวยอ่ะเฮ้ยมันโปร่งแล้วมันโฟมากเลยนะฟิล์มใช่กลางวันเราไม่ดูเลยเราแอบดูตอนกลางคืนเพราะเราจะขโมยเนี่ยสวัสดีครับ ขออนุญาตนะครับมาเนี่ยน้องฟิวเป็นไงตะเกียงกลางคืนสวยเปล่าแสงเขาสวยมากเลยนะฟิล์มอันนี้ไม่ใช่ LED นะอันนี้เป็นน้ำมันลูกไม่แต่ว่ามันขึ้นมาเหมือน LED เนาะมันแบบเนียนมากเลยอ่ะเอาจริงๆแล้วมาดูฝั่งนี้แล้วโหเขาลงไปกลางดินน้ำด้วยยังดีอ่ะใช่แบบนั้นนะเฟี้ยวไหนอ่ะแบบพี่เขานะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับพี่บรรยากาศดีมากคือแบบดีอ่ะมาน้องฟิววันนี้ตะเกียงสีแดงใช่ครับขอบคุณมากเลยครับป๋าเมื่อกี้ที่เอาแกงไปให้อร่อยมากครับเป็นไงบ้างหูเรียชามเลยครับครับเน้นเลยครับอย่างเดียวอร่อยอร่อยอร่อยมากครับอย่างเดียวแล้วจะอร่อยจริงครับป๋าอร่อยครับครับผมวิป๋าพอวางไฟแบบเป็นระเบียบเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะเออผมถ่ายแล้วมันเนี่ยป๋าดูดิป๋าดูภาพเลยครับใส่คลิกเลยใช่เออแสงมันได้ใช่แสงมันได้แล้วไฟไม่มีกระพริบน้องฟิวไม่มีแบบมัวเลยคือออกมาสวยมากอะไรเหรอใส่น้ำได้อย่างนี้เลยเก็บไว้ฮะจริงไหนขอดูหน่อยอันนี้จะเป็นไอเทมใหม่ที่เราต้องไปเอามาแล้วแหละเดินไกลไงร้านตรงหลังจ้าใช่จริงๆแล้วอ่ะมันมีขายมาตั้งนานแล้วแต่แค่แม่ไม่ได้สั่งมาสักทีใช่เราต้องมาศึกษาแบบนี้แหละอันนี้รุ่นอะไรนะครับพี่อะไรนะวีมัวเดี๋ยวถามป๋าดิป๋ามาแนะนำหลานหน่อยครับป๋ารบกวนหน่อยครับโอเครุ่นเลยนะครับป๋าเป็นยี่ห้อนอร์ดิกนะครับครับนอร์ดิกอ๋อมีขาวนะป๋านะขาวครับวีมัว 5.6 โอเควีมัวจะมี2ไซส์ 5.6 กับ 4.8 ครับป๋าครับ 4.8 ก็จะเล็กหน่อยอืมครับแล้วถามนิดนึงแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยพิเศษก็คือมันสามารถไปเชื่อมกับตัวนู้นได้ฮะเชื่อมกับอ๋อแบบนั้นได้เหรอครับฮะอ๋อฟิล์มก็คือพูดง่ายๆอ๋อผมเคยเห็นในเว็บละป๋าที่แบบเชื่อมออกมาใช่เป็นปีกเป็นปีกใช่ครับอยากได้เต็นท์นั้นอุ้ยใหญ่นะหนูอยากได้บ่อยลูกพ่อสะเทือนอันนี้สามารถนอนได้ถ้าพ่อว่าถ้าแบบแน่นๆน่ะก็คือ3คนแต่เนี่ยคุณลุงกับคุณป้าจัดไว้ก็คือซ้ายกับขวาแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆวางตะเกียงไว้ด้วยถือว่าโอเคสวยไหมเออวางไฟก็แบบกระทันรัดน่ารักดีแต่ว่าตัวนี้เขาทำพิเศษลิมิเต็ดเป็นทำให้เมืองไทยพอดีเมืองไทยลูกค้านอร์ดิกเขาเยอะครับทางนอร์ดิกน่าจะสวีเดนเนี่ยเขาก็เลยทำให้เมืองไทยเป็นสีช็อกโกแลตครับทำมารุ่นเดียวก่อนออกมาเยอะไหมป๋าไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ไม่มากครับยังหาซื้อได้อยู่ไหมครับลองติดต่อที่ดูใช่ไหมฮะไทยแลนด์เอาท์ดอร์ครับสวยมากแต่ชอบอะไรรู้ป่ะน้องฟิวพ่อชอบเวลาเขาเปิดไฟแล้วมันโปร่งมันดูแบบเหมือนโคมไฟอ่ะใช่ดูดีแล้วเชื่อป่ะทั้งลานอ่ะคือเขาโดดเด่นมากเลยนะเขาสว่างเขาตรงเดียวใช่แล้วความที่สีด้วยแล้วมันเป็นสีไฟวอร์มเนี่ยเขาด้วยความที่เป็นผ้าขาวครับแล้วก็เป็น TC เนี่ยเขาเปิดส่วนมากเลยคนที่ใช้เป็นนี้เขาจะเปิดไฟในข้างในครับมันพอมองไกลๆแล้วมันจะสวยครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยแต่เนี้ยเหมือนสีวานิลาในช็อกโกแลตเนี่ยใช่อันนี้จะเป็นลิมิเต็ดที่เพิ่งออกมาอร่อยเลยอันนี้พ่อนั่งดูอยู่นะครับแต่ที่พ่อลังเลเพราะอะไรรู้ป่ะเราไม่เคยใช้นอร์ดิกเราก็ต้องมาศึกษาก่อนนะครับเราต้องซื้อได้ลองใช้อุ้ยมาดูลูกผมมันจะไม่ใช่ผ้าแคนวาสมันจะเป็นเทมิคอนคอตตอนมันจะต่างกันอีกใช่ไหมครับกับหมีดำแล้วการเข้าไปอยู่มันร้อนไหมป่าหรือว่าปกติปกติของผ้าอยู่แล้วใช่ไหมปกติของผ้าป่ารบกวนถามตะเกียงอันนี้ถามเป็นความรู้เลยนะป่าที่ป่าเอามาเนี่ยตัวไหนราคาสูงสุดราคาสูงสุดจะเป็นตัวเก่าขอชมได้ไหมป่าอันนี้เป็นความรู้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้น่าจะหาซื้อยากแล้วมั้งป่าก็จะเป็นตัวนี้ก็เขาไปดูข้างในได้เลยนะคะครับข้างในข้างบนชื่อหมีเหมือนกันค่ะเป็นหมีก็ได้ฮะตัวนี้จะมีราคาหน่อยนึงเพราะว่า
ปี1957ครับผมอันนี้คือตั้งแต่ปีผลิต1957เขาจะมีตีปีไว้ข้างใต้กดป่าตัวนี้เขาเล่นกันประมาณเท่าไหร่นะ 8,000 นะครับครับผมราคาก็ยังไม่ได้สูงมากแต่หายากมากหายังหาได้อยู่ครับเป็นปีแต่ปีมันเริ่มลึกๆแล้วครับแต่ถ้าไม่ถึงขนาดเป็นพวกแรเทมที่เขาหายากๆ กันถ้าพวกนั้นราคาจะเป็นหมื่นๆครับผมแต่ก็ไม่ค่อยเห็นนะป่าตัวเนี้ยมีอยู่นะแต่ก็น้อยใช่ไหมไม่ได้เห็นแบบว่าเดินไปก็เจอเดินไปก็เจออะไรอย่างนี้คนเล่นก็จะมีอีกกลุ่มนึงครับผมส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่น้องๆเขาจะเน้นสะดวกก็จะเป็น LED ครับอันนี้มันจะยุ่งยากหน่อยมีน้ำมันมีจุดคือผมแอบเข้าไปส่องเหมือนกันนะที่ป๋าบอกพอมันถึงจุดนึงก็ค่อยขยับไปมันไปยันหลักหมื่นเลยนะครับหลายหมื่นเลยนะเป็นแสนก็มีใช่ครับเป็นแสนก็มีเดี๋ยวให้พี่แนนพาชมหน่อยนะครับวันนี้น้องๆเขาชอบมากเลยครับไปเดี๋ยวพี่เขารีวิวให้ดูหน่อยนี่ให้พี่แนนรีวิวให้ดูหน่อยได้จับอะไรบ้างนะครับให้พ่อส่องขออนุญาตหน่อยเดี๋ยวแล้วนี่แต่ว่าฟิล์มดูเพราะว่าเนี่ยมีเก้าอี้ไอตัวมันของเราใช่ไหมก็เพียงแค่นี้มันน่ารักเนี่ยเราก็นั่งเล่นได้ใช่แล้วฟูข้างในต้องเยอะนะกระเป๋าลมนะเขาพูดกันใหญ่เลยแสดงว่าชอบจริงเนี่ยมันก็ต้องแบบใช้ฟูใช้เป่าลมตอนนี้เราอยู่กับพี่แนนนะครับใช่แต่ว่าพี่เขาอยู่2คนใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันอึดอัดไหมคะไม่เพราะว่ามันมีหน้าต่างมันมีรูระบายให้ดูโปร่งมันนอนสบายไม่ร้อนลมถ่ายเทขออนุญาตนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรแล้วนะโอกาว่าโอซาก้าไม่ใช่ค่ะโอกาว่านอนดีไหมครับตัวนี้ดีค่ะได้แหละโดนพี่กัญญาป้ายาเป็นไงพี่กัญญาป้ายาน้องอีกแล้วเหรอตัวนี้ดีมากใช่มันมี2ยี่ห้อของโคแมนกับดีโอดีครับที่พี่ใช้อยู่นะก็เป็นโคแมนใช่ไหมใช่ทำยังไงให้อันนี้มันมีตัวลมเข้าไปอะคะลมมันมีปั๊มลมอ๋อพูดเหมือนกันใช่ใช่ปั๊มลมเข้าไปเลยมันเป็นเตียงเล็กแล้วลมมันไม่เข้าอ่ะมันปวดหลังต้องอัดลมลูกต้องอัดลมให้มันกระเดียวพอดีมานี่พี่ฟิล์มชอบไหมเต็นโอกาวะเอาใช้เนี้ยทั้งหมดเลยหรออุ้ยแล้วพี่เขาจะไปนอนไหนอะลูกไม่ให้พอใช้เนี่ยดูเหรอชั้นอันเดียวเหรอกลางน่ารักเนาะเป็นรูมเมทกับพี่เขาติดคืนนึงขอเป็นรูมเมทรูมเมทเต็นนี่ค่ะเต็นนี่มันเป็นเต็นในใจผู้หญิงทุกคนใช่ไหมลูกเห็นปุ๊บแบบว้าวเลยนะครับโอเคแต่หนูเห็นตั้งแต่วันนู้นแล้วรอบนู้นเขาตอนนั้นไปกับพ่อครับน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยเอาอย่างนี้ไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวพ่อสั่งมา1เซตแล้วเดี๋ยวอย่าได้รถเข็นเหมือนเขาด้วยค่ะนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเฮ้ยไม่น่าพาเลยวะเขาอยากได้ทุกอย่างเลยพี่อย่างนี้ผมก็แย่ดิเฮ้ยแต่โอเคมากเลยนะเหมาะกับผู้หญิงนะผมว่าแบบน้องๆผู้หญิงเห็นปุ๊บเนี่ยต้องว้าวฟิลชอบไหมชอบมากไหมแต่ชอบสีครีมมากกว่าฮะอันไหนไอ้ครีมนั้นอะนวลอะใช่เหรอก็อย่างที่บอกไงก็เดี๋ยวเบิกใหม่มาก็เป็นตัวนี้หลังนึงแล้วก็เป็นอะไรนะนอร์ดิกก็เพราะว่านอนกับพี่ฟิล์มไปจะนอนกับแม่ตรงนู้นแหละเหรออะไรนะใครบอกพี่จะให้พ่อนอนด้วยพี่นอนเดียวโอ้โหเตียงขนาดแค่หน่อยเดี๋ยวพ่อปูเสือนอนข้างหน้าก็ได้อันนี้นอนคนเดียวมาเราเป็นเพื่อนได้นะรูมเมทอย่าเลยครับดิ้นเฮ้ยเตียงสนามเนี่ยเนี่ยแค่นี้พอแล้วใช่เออมาคนเดียวเนาะไม่ต้องพกอะไรเยอะจะได้ไม่เป็นภาระสองคนไงแบบนี้หลังนึงแบบโน้นหลังนึงก็พัดลมเนี่ยใส่เตียงจบเนาะสวยน่ารักจบเลยน้องฟิวพี่ฟิวมองดูขยายใจอยู่อ๋อครับผมอันนี้แบบหมีเบาไงอุ้ยแต่ชอบสีอ่ะอันนั้นเป็นถุงนอนนะคะครับตรงไหนนะพี่อ๋อเป็นหมีเบานั่นคือถุงนอนเหรอฮะครับน่ารักมากเลยพี่ขอบคุณครับตาไงใช่น่ารักน่าขโมยโอ้ตรงนี้ดูแล้วเมื่อกี้น่ารักน่ารักมากเลยเขาเป็นเดอะแก๊งไลฟ์เฟนไปนะก็อยากจะบอกเลยว่าลุงๆป้าๆพี่ๆกลุ่มเนี้ยก็คือจะอยู่ในกลุ่มกูแคมป์นะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าด้วยลูกขอบคุณครับวันนี้มารบกวนเลยนะครับลืมบอกพี่แกงอร่อยมากจริงจากใจเลยพี่จริงๆอร่อยอร่อยจริงนี่ถามน้องฟิวอร่อยเปล่าเอาดีๆนะลูกอร่อยของแม่เฮ้ยจริงเปล่าขนาดคนที่เป็นเกากินไก่ไม่ได้ยังยอมกินกินจนหมดเลยอร่อยอร่อยจริงครับรสชาติละมุนลิ้นมากเลยนะครับโอเคได้สำหรับคืนนี้ก็ไม่รบกวนคุณพี่แล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะไปพักผ่อนกันด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับหลังเนี้ยสีเนี้ยเออฉันรู้แล้วใช่เลยปะ
โอเคนะตอนนี้เรากลับมาถึงเต็นท์แล้วหลังจากที่ไปสำรวจเต็นท์ของคุณลุงกับคุณป้านะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าอยากได้เต็นท์ใหม่ใช่อยากได้นั้นอะสีครีมโอซาก้าโอซาก้าโอซาก้าวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่อะไรโอโอนะฮะโอซาก้าไม่ใช่โอซาก้าคืออันนี้พ่อพูดผิดโอกาว่าโอซาก้าโอกาว่าคุณไม่ให้ไม่ให้โอกาว่าก็น่ารักแล้วก็นอร์ดิกก็น่ารักน่ารักทุกอย่างเลยใช่เดี๋ยวรอเก็บเงินก่อนถ้าเก็บได้เดี๋ยวเราค่อยไปขึ้นบ้านใหม่แต่ถ้าไม่ได้ก็อยู่บ้านเก่าไว้ก่อนกันเพราะจะหยอดกระปุกวันละ20โอ้โหซื้อหน้าหนาวแล้วกันไปเนาะทันพอดีแต่ว่าราคามันขึ้นขึ้นลงลงนะแม่เราต้องซื้อช่วงที่มันขึ้นต้องซื้อไม่แล้วต้องซื้อตอนมันลงแล้วขายตอนมันขึ้นใช่ก็ประมาณนั้นแหละน้ำขึ้นให้รีบตักไงค่าเงินขึ้นก็รีบซื้อเฮ้ยแต่เต็นท์เขาสวยนะโอเคมากเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เรามากางเต็นท์เนี่ยคือก็อากาศได้อยู่ถึงอยู่ในช่วงมีนาก็เถอะถึงแดดจะร้อนจัดแต่ก็ยังได้อยู่เนาะได้ครับผมไม่ได้ร้อนมากนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ถือว่าดีเสียดายไม่ได้เล่นน้ำนะครับเพราะเรามาเย็นแล้ววันนี้นะครับค่ะไว้โอกาสหน้านะครับก็นี่แหละวันนี้เราได้มาเที่ยวที่นี่แล้วแล้วก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะนอนแล้วเพราะว่านี่ดึกมากแล้วนะครับสี่ทุ่มครึ่งแล้วใช่งั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราพาไปเที่ยวที่โอ๊บบอยนะครับเราจะไปกินข้าวเช้าที่นอนใช่ครับผมโอเคงั้นสำหรับค่ำคืนนี้พวกเราขอตัวนอนก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายตอนนี้ก็หกโมงหน่อยๆแล้วแม่อากาศเป็นไงบ้างหกโมงยี่สิบห้าเมื่อคืนเท่าไหร่ยี่สิบสามองศาปะยี่สิบสองอ๋อยี่สิบสองนะโอเคนะก็เช้านี้เราตื่นเช้ามากใช่เพราะว่าเสียงจักรจันทร์อุ้ยแต่เขาปลุกตรงเวลานะใช่พอฟ้าแบบมีแสงปุ๊บเขาร้องเลยนะครับแล้วก็ไก่ขันอากาศดีเย็นแต่เราอ่ะพลาดไม่เอาผ้าห่มแบบปกติทั่วไปมาเออเอาแบบบางเจี๊ยบเลยก็โหก็ตอนกลางวันอ่ะ35องศาเนาะคิดว่ามันไม่หนาวเนาะเออพอมาถึงสถานหนาวเฉยเออเออแล้วเนี่ยพอตื่นเช้ามาแม่ตรงริมธารเนี่ยคือมันสวยมากเลยนะใช่แม่ลองเดินลงไปดูน้ำอุ่นไม่ได้หนาวเลยตอนแรกพ่อแบบเฮ้ยเดินมาใช่ป่ะกะเฮ้ยเย็นแน่เลยลงไปถ่ายน้ำเมื่อกี้อันนี้อุ่นใช่ไหมเนี่ยใช่มันไม่ได้เย็นเจี๊ยบไงแม่ปกติหน้านี้น้ำแบบโอ้ยลงได้ที่ไหนอะเอ้ยไม่ใช่แม่ปกติหน้าหนาวเนี่ยเดินในน้ำนี้หนาวแล้วแต่นี้มันไม่ได้เย็นขนาดนั้นนะนี่ไม่ใช่หน้าหนาวพ่อก็ใช่ไงก็ถึงบอกว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเดินลงมาทางนี้ต้องใส่แข็งเลยใช่นี่ที่บรรยากาศดีมากเลยนะเสียดายเราไม่ได้เล่นน้ำแม่ก็คือเมื่อวานใช่ไหมเรามาเย็นแล้วไงตั้งเต็นท์เสร็จก็หกโมงจะมืดแล้วเลยไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คงไม่ได้เล่นเพราะเดี๋ยวพวกเราจะไปเที่ยวต่อกันลูกตื่นยังยังนอนนั่นอยู่เลยเขาบอกว่าไงเขาขอตื่นสายใช่ปะใช่ไม่รีบไม่รีบของเราไม่เยอะเราไม่ได้ทำกับข้าวตอนเช้าเดี๋ยวเราไปกินข้างหน้าโดยรวมแม่ที่นี่เป็นไงเพราะว่าดีนะตัวพ่อเองกับพ่อชอบแม่ว่าถึงจะเป็นแบบหน้าร้อนแต่ตอนกลางคืนเขาดันหนาวไง อากาศดีโอเคนะเดี๋ยวพวกเราก็จะเตรียมตัวเก็บเต็นท์ละแต่เคยเห็นรีวิวเขามีร้านน้ำขายอยู่ใช่เมื่อวานมาปุ๊บที่สั่งน้ำเขาปิดแล้วใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องกินให้ได้โอเคป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ แล้วสโลแกนของพ่อคนเดียวเหรอพ่อชงไม่เคยทำเลยของคนอื่นเขาไม่เป็นเอามาผ่านตัวเองมาใช้คนอื่นละหยอกอ่ะไปเดี๋ยวไปเตรียมตัวเคลียร์ของขึ้นรถก่อนแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำนะเมย์นะค่ะอ่ะไปเห่าทั้งคืนเลยจิ้งจกใครเดินผ่านก็เห่าเขาเป็นองค์หลักคุ้มกันแม่คุ้มกันเต็นท์เมื่อคืนนี่นอนเต็นท์อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเขาก็นอนอยู่ตรงนี้แหละเมื่อคืนนอนม้วนอยู่เนี่ยจิ้งจกเดี๋ยวนี้ซื้อขนมให้กินนะ
เชื่องมากเลยครับน้องหมาที่นี่นะไม่รู้น้องชื่ออะไรอ่ะแต่ตั้งชื่อให้จิ้งจกแล้วกันใครมาก็มาทักน้องจิ้งจกได้นะหน้าเขาจะยาวเหมือนจิ้งจกเลยน่ารักดีสวยอยู่นะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา 8:17 นะคะก็คือตื่นกันทั้งบ้านแล้วแหละแล้วตอนนี้เราก็ทยอยเก็บของนะคะแล้วก็ระหว่างรอพ่อกับแม่เก็บนะคะนี่ที่เมื่อวานเราบอกว่าที่เนี่ยเขามีแบบเป็นร้านขายน้ำด้วยวันนี้เปิดแล้วใช่ก็เปิดค่อนข้างที่จะช้าอันนี้คือเมนูของเขาใช่แล้วก็มีพวกกาแฟมีน้ำนู่นนี่นั่นนี่เลยเมนูเยอะนะว่าไม่ได้ใช่แล้วก็มีแบบขนมขบเคี้ยวมีขนมปังปิ้งด้วยมีคอฟเฟิลด้วยนักเก็ตก็มีเฟรนช์ฟรายก็มีนี่แม่ให้อันนี้มาแล้วเอาตังชุ้งมาสั่งเอาน้ำอะไรดีสั่งเลยพี่เอาอะไรพี่อยากกินชาน้ำผึ้งมะนาวมีปะมีมะนาวน้ำผึ้งมะนาวเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแก้วหนึ่งค่ะของแม่กินเอสเปรสโซ่หรือคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่เอาเอสเปรสโซ่แก้วหนึ่งค่ะแล้วก็เอาเป็นสั่งเยอะซะด้วยเอานมสดคาราเมลค่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือได้น้ำมาแล้วนะคะก็จะมีเป็นนมสดคาราเมลเหรอใช่กับนะน้ำผึ้งมะนาวโซดาใช่แล้วก็ส่วนตัวคาเฟ่เขากำลังทำแล้วก็ฟิวไปสั่งเฟรนช์ฟรายมาเพิ่มอีกนะใช่แล้วก็แตงโมปั่นให้พ่อกาแฟให้แม่สุดยอดเก็บให้ครบแต่ราคารู้สึกว่าไม่ได้แพงมากปะใช่ก็ราคาปกติทั่วไปนะคะไหนชิมให้ดูหน่อยสิอร่อยเวอร์ยังเหมือนตาลอยกันเลยทีเดียวก็นมสดโอเคอร่อยนมสดมีคาราเมลด้วยแหละโอเคถือว่าดีงั้นเดี๋ยวพอของกินอะมาปุ๊บเดี๋ยวเราแถมต่อละกันเดี๋ยวฟิวขอนั่งชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนได้จ้ะนี่นะคะทุกคนตอนนี้ครอฟเฟิลเราก็ได้แล้วเฮ้ยน่ากินกว่าอันที่หนูเคยทำอีกอะแรงมากแต่จริงนั่นแหละมาชิมกันถ้านั่งก็จะแบบแปลกเพราะว่าเป็นโต๊ะแบบเตี้ยๆนะคะทุกคนอุ้ยกรอบเวอร์หนูใช้มือเลยได้ไหมอะเออเอาเถอะสถานร้อนASMR กรอบมากอร่อยปะอร่อยแต่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ำผึ้งให้ก็คือเป็นแป้งเปล่าๆนั่นแหละออริจินอลทอดกับนมก็อร่อยถูกใจข้างเสียงมั้งเสียงเดี๋ยวมันหนึ่งได้แล้วปันหักแล้วมั้งโอเคถือว่าผ่านสำหรับน้องฟิวนะคะงั้นฟิวไฟมาถ่ายกับต่อโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินก่อนโอเคทุกคนเราก็ย้ายมานั่งตรงนี้แทนนะคะเพราะว่าแม่กับพ่อเนี่ยเก็บเต็นท์เสร็จแล้วใช่สองคนเป็นไงล่ะรอบนี้พี่ฟิล์มของน้องฟิลนี่คือไม่ได้ช่วยแบบเก็บที่นงที่นอนเก็บผ้าห่มผ้าห่มเลยนะมารอน้ำปกติก็ไม่ได้ช่วยฟิล นี่ได้เป็นน้ำแตงโมปั่นนะคะก็เป็นไฟมาแล้วแม่ก็สั่งเป็นเอสเปรสโซ่ก็สั่งให้แล้วเป็นไงเป็นไงอืมเป็นวายแต่เช้าเลยเหรอลูกใช่หิวเหรอคือตื่นมาแล้วมันก็ดังอ่ะครอกแคร่ครอกแคร่อยู่ที่ท้องไม่รู้ว่าหิวหรือเปล่าแต่น่าจะใช่ของตอนนี้นะประกอบก็เข้ามายังตลาดโอปอยแล้วนะครับวันนั้นกับวันนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่คนเยอะขึ้นน้อยอ้าวแล้ววันนี้คนเยอะขึ้นคึกคืนขึ้นก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรก่อนดีของกินก่อนนะน้องฟิวบอกว่าอยากได้ชุดเพราะว่าน้องฟิวบอกว่าไม่แมทเลยแล้วตอนแรกเห็นแล้วแต่นั่นแหละไม่เราเห็นตอนขับเข้ามาไงไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีอดเลยไปเดี๋ยวหาอะไรทานก่อนก่อนจะทานเพราะว่าไปหาที่นั่งจองก่อนไหมน่าจะหายากเดือนซื้ออะไรครับก๋วยจั๊บค่ะก๋วยจั๊บน้ำข้นก๋วยจั๊บน้ำข้นใช่ไหมใช่เอาสองชามเลยนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าก๋วยจั๊บโบราณชามละ35บาทนะครับนี่เลยน่าทานมากเลยแม่ไปกันค่ะเดี๋ยวเราเอาไปทานกันก่อนนะครับอุ้ยแต่หนูอยากกินอันนั้นที่มันแบบราดน้ำผึ้งอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะดำๆอยู่ตรงนู้นอ่ะ
ร้านน้ำผึ้งอุ้ยอย่าเราค่อยวนกลับมาดีกว่าซื้ออะไรก่อนเลยตรงนู้นตรงนู้นมันจะเป็นอะไรสักอย่างที่ราดด้วยน้ำผึ้งอ่ะตรงนั้นอ่ะหนูพยายามนึกแต่นึกไม่ออกคืออะไรอ่ะพ่อหนูพยายามกินอะไรอ่ะหนูอยากกินน้ำแข็งใสแล้วก็อยากกินน้ำกระเจี๊ยบอ้าวเราไม่คิดจะกินข้าวอะไรหน่อยเหรอกินเฟรนช์ฟรายมาแล้วอ่ะเอาอันนี้ชุดหนึ่งค่ะนะเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวแดกงาข้าวกินงาข้าวแดกงานั่นแหละ25บาทนะครับขอดูหน่อยค่ะน้องฟิวน่ารักปังอุตามิมากเลยขนมจีนก็มีนะเออหนูได้กินขนมจีนดิอ่ะเอาให้ดีกินกินขนมจีนเลยอ่ะตายพี่ฟิวบอกกินขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วยพี่ฟิวเขาบอกอร่อยมากมันมีกะทิธรรมดาปะต้องถามพี่ดูครับก็คือเป็นไงครับน้องฟิวเนิบเนิบนำนับอร่อยคือบอกไม่ต้องรอไปถึงโต๊ะกินตรงนี้เลยแล้วกันใช่ระหว่างรอที่เนี่ยเขาจะแปลกกว่าที่อื่นเวลาเขาใส่กลิ่นโตให้ทานนะครับใช่หรือถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จะรักโลกใช่เป็นกระทงนะเขาจะไม่ใช้พวกโฟมพวกอะไรอย่างนี้นะใช่จะได้ย่อยง่ายๆคือบอกอร่อยใช่ไหมนี่เราเจอน้องเอฟซีด้วยนะครับแม่ชอบท่านอีกรูปค่ะพี่บิวด้วยเสือไม่ได้เซลฟี่ใช่มาถ่ายรูปพ่อเองได้ปะมองกล้องนะจ๊ะ1 2 3อีกรูปจ้า1 2 3ขอบคุณครับไปน้องฟิวบอกกินอะไรนะก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บปลาพี่บิวไปรอที่โต๊ะก่อนก็ได้ได้บอกตาเลยลูกนี่ทานนี้ด้วยกับบ้านทานนี่ค่ะเฮ้ยก๋วยจั๊บเมื่อกี้พ่อชิมไปอร่อยแม่ใช่ก็จะหมดแล้วนี่ไงไม่อยู่แบบเดียวเองนะพี่เฟมขนมจีนเป็นไงบ้างยังไม่ได้ชิมเพิ่งไปซื้อน้ำมาเป็นไงน้องฟิวตอนนี้เขาเริ่มๆนะเส้นเขาใช่ไหมอร่อยนะอุ้ยก๋วยจั๊บอร่อยมากพี่เฟมกินขนมจีนแล้วก็ร้านของมาที่ถี่ที่ถันในการตัดไม่ร้อนเนื้อกลัวมันร้อนนะต้องรู้ว่าร้อนยังไงบ้างน้องฟิวเส้นนุ่มๆน้ำก็อร่อยอยู่นะใช่เต็มจนพี่ฟิวมาเป็นไงเต็มข้นอร่อยใช่ปะอร่อยเขาบอกว่าขนมจีนเจ้านี้ทีเด็ดของที่นี่เลยก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ก๋วยจั๊บก็เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆของที่นี่เขาคัดสรรไปแล้วมีแต่ของอร่อยนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาเนาะถือโอเคแหละราคานะครับก็ไม่ได้ให้น้อยนะให้เยอะด้วยนะครับอิ่มเลยแหละนะครับแล้วมาเนี่ยเขาจะรักโลกนิดนึงไม่ค่อยใส่พลาสติกใช่แล้วเดี๋ยวพวกเราทานอันนี้เสร็จเดี๋ยวไปหาของทานกันต่อนะครับเดี๋ยวตามดูกันแม่บอกแม่จะซื้อไอติมใช่แม่กินไอติมแม่หนูเลี้ยงเองหนูมีตั้ง40เลยสรุปไอติม50เอ้ยไม่เปล่าเกินแต่ว่าฟิล์มเจอเอฟซีสวัสดีครับลูกสวัสดีครับแต่ว่าหนูว่าจะไปกินน้ำแข็งใสเพราะว่าเมื่อกี้นั่งย่อยนานมันยังกินต่อได้อีกแม่จะซื้อนี้ทั้งหลังตกใจกันใหญ่เลยฟิลแอบน้องฟิลโดนลุมไปละรอบใครจะกินน้ำแข็งใสหนูจะกินข้าวเกี๊ยวว้าววัยรุ่นมุ่งคนเดียวไม่สนใจใครเลยกินไอติมไปก็ไม่เจอใครด้วยเพราะว่าเดินไปแบบไม่บอกใครอยู่มุ่งไปเลยอ่ะน้ำแดงขนมปังวุ้นบักเริ่มเอาวุ้นมะพร้าวกับขนมปังค่ะใส่น้ำแดงค่ะกินน้ำแข็งใสอ่ะลูกใช่แล้วกินถ้วยถ้วยหนึ่งไม่กินน้ำแข็งใสร้านพี่เดือนแล้วหรอไม่เอาเท่าไหร่คะพี่เดือนยังไปกินไอติมร้านอื่นเลยพี่เดือนไปขอแม่แล้วอ้าวแล้วแม่เราไม่มีตังค์อ่ะก็ให้แม่ไปหมดแล้วแต่ว่าไม่แพงนะ20เองใช่แม่เดือนกินอะไรลูก20เองเหรออ๋อแม่เดือนกินอะไรลูกว่างั้นแม่เดือนกินอะไรกินไอติมใช่ไหมเด็กวัยรุ่นเขาจะกินไอติมว้าวโอ้นี่น้องเอฟซีนะครับอันนี้มาจากไหนอะลูกชุมพรมาไหนมาจากชุมพรเด็กใต้เหรอเด็กใต้แม่งใต้ได้ไหมได้เฮ้ยมาไกลอะเนี่ยเด็กใต้มาเที่ยวถึงนี่เลยมาอ๋อมาทัศนศึกษาเหรอลูกครับผมมาเลยมากี่วันแล้วเนี่ยมาวันนี้วันที่สองวันนี้วันที่สองมากันเยอะไหมลูกมาลุยไหมมาลุยไหมลุย
ด็กใต้ไม่เข้าใจคำว่าลุยจะไม่ใช่คนใต้ก็ได้นะพ่อแต่รุ่นโบราณเลยนี่น้องๆไอ้สี่จัดใต้เลยนะครับโอ้น่ารักมากเลยนะครับบ๊ายบายลูกอย่าไปดูคลิปนี้ด้วยนะมีหนูด้วยนะลูกนะรู้ป่าวจากโรงเรียนอะไรฮะโรงเรียนมหามาลีค่ะโอเคนะครับนี่น้องๆมาทัศนศึกษานะครับน่ารักมากเลยนะแม่นี่บ๊ายบายเชิญครับนี่เป็นไงพี่บีมโอ้โหน้องๆมาจากใต้เลยเนี่ยข้าวเกียบข้าวเกียบต่อไปซื้ออะไรต่อนั่นน่ะข้าวเกียบว่าวข้าวเกียบว่าวใช่ไหมเอาสองถุงครับไม่เอานะไปทำเองอีกอ่ะไม่ทำแล้วนี่ไม่ทำแล้วร้านนี้ดีกว่าข้าวเกียบว่าวถุงเท่าไหร่ครับถุงยี่ห้ายี่ห้ารอบนี้ไม่ทำเองนะพี่ไม่ทำแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะเอาซื้ออะไรดีกว่าโอ้ยหลอดเอาไม่กี่ห่อคะ2เดี๋ยวไม่นั่งกินในรถใช่ไหมหมดจริงๆ25บาทนะครับ2ห่อ50ใช่ไหมแม่50หนูจะไปซื้อยางมัดผมตรงนู้นอ่ะได้เดี๋ยวไปดูกันซิกตรงนี้น้องมาจากใต้กันเยอะมากเลยนะแม่เนาะใช่ใช่ไหมมาใกล้นะไปเดี๋ยวไปดูต่อนะครับอันนี้อันไหนน่ารักตรงเนี้ยอันนี้ไหมข้างล่างก็ได้นะคะ35เหมือนกันค่ะลูกนะคะรวมได้ค่ะลูกกระเป๋า120ค่ะเฮ้ยกระเป๋าใส่โทรศัพท์อันนี้มีสายเฮ้ยเอาบ้านหนูใช้อ่ะอันนี้เท่าไหร่อ่ะ120เอาเลยอ่ะน่ารักไหมคิดว่าใส่ได้ไหมนี่เขาหนีบแล้วเอาแล้วอันนึงอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยเอาแม่ซ้ายขวาได้เหรอได้บอกเลิกไปก่อนเท่าไหร่นี่เลยค่ะลูกคุณแม่อนุญาตนี่คุณแม่อนุญาตแล้วเห็นไหมอุ้ยอยากได้สีมินิมอลตรงนั้นด้วยอ่ะแม่กองที่แบบเอาอันนี้อุ้ยอันนี้มันเล็กกว่าปะอันไหนดีอ่ะแต่ตัวนี้น่ารักมากกับแกงนี่เป็นซิกเนเจอร์ของสวนพึ่งนะคะนี่ซิกเนเจอร์เป็นไงตัวนี้เป็นมัสคอตก็ลูกน้องเป็นเป็นพึ่งใช่ไหมครับน้องเป็นปุ้ยๆอย่างเงี้ยน้องก็ต้องเสียมูด้วยมีหน้าขาหน้าดำค่ะลูกน่ารักใช่ค่ะหน้าดำมันน่ารักบทร้ายก็คือบทแรงเฮ้ยหนูหยิบไม่พักเลยค่ะเขาไม่ห้ามมีเล่นกันค่ะอันนี้ที่เลือกไปใช่ไหมห้องนี้ถามอ่ะกระเป๋าใส่โทรศัพท์ไม่ได้เอาไปใช่ไหมครับไม่ได้เอาไปนั่งบอกแกะนี่แต่น่ารักอยู่นะเอาโทรศัพท์อันนี้พี่มีสามอันนี้อ่ะได้โอเคเดี๋ยวนี้น่ารักนะเป็นสตรอเบอรี่อันนี้อันเท่าไหร่อ่ะครับ120ค่ะ170ค่ะลูกทั้งหมด170เพราะว่าบางชิ้นมันชิ้นละ25ซื้อกินป่ะเนี่ยไม่ได้กระเป๋าอ่ะน้องน้องก็ติดตามเลยใช่ไหมน้องบอกว่าหน้าไม่ตรงปกเลยมาแบบเช็คก่อนไม่ใช่เปล่าหน้าไม่ตรงสวยเกินหรือว่าคิดแต่งหน้าเกินคิดอะไรเกินเดี๋ยวต่อไปเราซื้ออะไรอีกแม่ขอบคุณมากนะคะได้แล้วได้มาแล้วเดี๋ยวกินอะไรกันต่ออีกไหมหรือว่าพอแล้วพอแล้วอิ่มแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเดินดูของฝากกันแล้วกันเนาะไปไปเดี๋ยวเดินดูกันมีอะไรบ้างอุ้ยเขามีพวกแบบเซรามิกขายแล้วเหรอหใช่ไปดูกันต้นไม้ต้นไม้ก็มีใช่เหรอมีอันนั้นเป็นเหมือนเลี้ยวอีกแล้วเนี่ยเลี้ยวอีกแล้วเขาบอกเขามาส่องมาแล้วแค่มองไม่ผิดเนาะใช่ไหมโอเคแบบนี้เอ้ยน่ารักขออนุญาตนะคะถ่ายรูปได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับนี่คือตัวดีใจนะเป็นน้องเอสซีด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะฮะร้านนี้จะเป็นร้านขายของฝากใช่ไหมนะเอ๊ะแปลกแปลกนะอันนี้เป็นร้านอุ้ยหน้าพี่ไม่เหลือขออีกรอบโอเคเดี๋ยวต้องไปโอเคเอ๊ะมีอย่างนี้ด้วยหน้าพี่ไม่เหลือขออีกรอบเจ้าค่ะเป็นราคาขอเป็นราคาโอเควันนี้นะขอบคุณครับขอบคุณครับใส่แอปให้ด้วยนะคะดึงหน้าหน่อยดึงหน้าหน่อยนี่แหละเราตรงๆกับ FC เสมอเดี๋ยวมาดูมาดูฝั่งนี้ด้วยดูไม่เขียนรหัสอยู่นี่ใครก็ต้องเข้าใจโอเคนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เขามาถ่ายรูปกันนะครับที่สวยมากนะครับใช่คือแอบจะบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบชุมชนของเขาเล็กๆค่ะถ่ายกันน่ารักน่ารักราคาประหยัดอะไรเงี้ยครับน่ารักเวอร์แล้วก็ที่สำคัญนะที่เนี่ย
ช่วงเช้าอ่ะเขาจะมีใส่บาตรเช้านะครับใช่ค่ะแต่เราอ่ะมาสายไงก็เลยไม่ได้ใส่บาตรนะครับก็จะมีริมน้ำอยู่ฝั่งนี้แหละก็คือลำน้ำเดียวกันที่เราไปกางเต็นท์ใช่ครับเราก็เสร็จภารกิจที่ตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถคันนี้นะครับกลับไปยังรถของเราแล้วนั่งดีๆนั่งดีๆฟิลตัวใหญ่ไงดูหน้าน้องฟิลงงฟิลงงอะไรอ่ะลุงคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยเขาลุงเขาไม่ได้เก็บค่าบริการอันนี้ขนส่งฟรีใช่ไหมครับคุณลุงแต่เนี่ยน้ำใจครับคุณลุงเก็บไว้ทานน้ำน้องให้โอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ นี่เลยนะก็สำหรับทริปนี้นะครับมาเที่ยวกลางเต็นท์นะครับแล้วก็มาทานอาหารที่โอ๊ปล่อยช่วงเช้านะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากพวกเราไปเที่ยวที่ไหนอีกก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว Thank you.